เมื่อถึงเทศกาลปีใหม่แน่นอนว่าการเดินทางของประชาชนจะเริ่มคึกคักมากกว่าช่วงปกติเนื่องจากเป็นวันหยุดยาวทั้งการเดินทางท่องเที่ยวเดินทางกลับภูมิลำเนาผู้คนที่มาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครจะวางแผนเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อร่วมฉลองกับครอบครัวโดยส่วนใหญ่จะนิยมใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในการเดินทางดังนั้นหน่วยงานอย่างบขส.ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของการบริการด้านการเดินทางของประชาชนทั่วประเทศจึงได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรองรับการเดินทางให้เพียงพอและมีความปลอดภัยนายจิรศักดิ์เยาวสกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดมหาชนหรือบขส.ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมแผนเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี2512ว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้นั้นบขส.เองก็คาดว่าจะมีผู้โดยสารทยอยเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงวันที่27-30ธันวาคมและเพื่อเป็นการรองรับการเดินทางของประชาชนบขส.ได้เพิ่มเที่ยววิ่งรถโดยสารขาไปอีก2,094 เที่ยวจากปกติประมาณ 6,195 เที่ยวต่อวันเป็น 8,289 เที่ยวต่อวันซึ่งคาดการว่าจะรองรับผู้โดยสารได้ถึง 173,000 คนและในช่วงวันที่ 28-29 ธันวาคมนั้นเป็นวันที่มีประชาชนเดินทางมากที่สุดบขส.เองจึงได้จัดรถเสริมอีก 800-900 คันคาดว่าจะรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึง 200,000 คนซึ่งบขส.เองตั้งเป้าว่าปีใหม่นี้จะไม่มีผู้โดยสารตกค้างขณะที่เที่ยวกลับตั้งแต่วันที่ 1-3 มกราคม 2512ได้เสริมเที่ยวรถ 2,284 เที่ยวต่อวันจากปกติ 6,132 เที่ยวเป็น 8,416 เที่ยวต่อวันรองรับผู้โดยสารได้กว่า 162,482 คนโดยเที่ยวกลับนั้นคาดว่าผู้โดยสารจะทยอยเดินทางกลับด้วยรถตู้โดยสารเป็นจำนวนมากทำให้จำนวนเที่ยววิ่งของรถตู้โดยสารเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าปริมาณผู้โดยสารนั้นลดลงเนื่องจากมีอัตราการบรรทุกไม่เกิน14ที่นั่งตามกฎหมายกำหนดอีกทั้งในปีนี้มีการยกเลิกสัญญาเพราะหมดอายุการใช้งานครบ10ปีดังนั้นบขส.จึงเปิดให้ผู้ประกอบการแจ้งความประสงค์นำรถโดยสารไม่ประจำทางหรือรถหมวด30มาวิ่งเสริมในเส้นทางที่มีผู้โดยสารใช้บริการเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามในปีนี้บขส.ได้เพิ่มมาตรการเข้มงวดเรื่องการจำหน่ายตั๋วเกินราคามีโทษปรับสูงสุด 10,000 บาทและพบการบรรทุกผู้โดยสารเกินกว่ากำหนดมีโทษปรับสูงสุด 5,000 บาทต่อครั้งทั้งนี้หากพบความผิดซ้ำจะยกเลิกสัญญาปิดช่องจำหน่ายตั๋วเทศกาลปีใหม่2516นี้คาดว่าประชาชนจะได้เดินทางกลับบ้านตามแผนที่วางไว้เพื่อฉลองปีใหม่กับครอบครัวซึ่งหน่วยงานหลักอย่างบขส.เองได้เตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนแล้วพลอยรุ้งอุ่นวิเศษรายงานค่ะ